ให้ดูบทความนี้นะครับเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ของสหรัฐนะฮะพรรคเดโมแครตนะฮะไม่ใช่ประชาธิปัตย์ก็อภไปเดโมแครตฮะเดโมแครตปาร์ต lost in the wilderness หลงทางอยู่ในป่ารอเวลาผมยังไม่เชื่อขนาดนั้นนะคือเอาจริงๆคนอเมริกันที่เลือกทรัมป์ในรอบนี้จำนวนมากก็เลือกอบามามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแคนดิดตรอบหน้าดีๆเด่นๆชนะทรัมป์ไม่ยากโดยเฉพาะยยิ่งถ้าทรัมป์เนี่ยไม่สุดโต่งเท่าที่ เขาได้สัญญาไว้แล้วจะแล้วถูกสื่อวาดภาพว่าที่ผ่านมาก็โกหกแม้กระทั่งประธานเสียงตนเองอะไรเงี้ยผิดสัญญาอะไรเงี้ยถ้าทาไม่เด็ดขาดพอที่จะทําในสิ่งที่แย่ๆมากๆเหนื่อเผลอๆคนก็ไม่เลือกรอบหน้ามันตลกนะฮะการเมืองอเมริกาในวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่านักการเมืองโดนคาดหวังโดยฐานเสียงของตนเองให้ทําในสิ่งที่สุดขั้วแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยเผลอๆอาจจะหักหลังไปเลือกพรรคตรงกันข้าม อารมณ์ของคนมันมันเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น in the wilderness หรือเปล่าอาจจะชั่วคราวเดี๋ยวรอดูโอเคขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ t u b e c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้